ลิซซาดไข่เค็มครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยน่าลองมากเลยอ่ะเฮ้ยน่าสนใจครับ35 บาทครับเล็กสุดแต่เขาบอกว่าขออนุญาตไม่คว่ำนะแสดงว่าวิสาไข่เค็มคว่ำไม่ได้ครับแต่เด็กชิมดูครับดูหน้าตาน่ากินหวานหวานนะมีอันนี้กรึบกรึบมันมันเหมือนเม็ดไข่เค็มนะไอ้เม็ดเม็ดเนี่ยมีรสชาติไข่เค็มครับแต่ว่าซอสไม่เท่าไหร่ไอ้ก้อนเนี่ยเค็มเค็มมันมันตัวเนื้อไอติมเขาไปปั่นแต่ว่ามันค่อยไม่ค่อยมีรสไข่เค็มเท่าไหร่มีแต่ตรงที่ด้านล่างกับที่เป็นเม็ดๆเนี่ยครับที่เป็นรสไข่เค็มแต่ยังไงก็ต้องขอบอกว่านี่เป็นยุคไข่เค็มจริงๆครับอะไรๆก็ไข่เค็มนะแต่ว่าบางทีมันก็เหมาะกับของข้าวมากกว่าแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหวานเค็มมันก็อันนี้ครับบิสซ่ารสไข่เค็มครับไดร์ลูควีนครับผม